กลับมาอยู่ต่อ5วันมันเจอคิวและเดียครับใช่ค่ะคุณผู้ชมกลับเข้ามาช่วงนี้ค่ะมีเรื่องระดับชาติโอ้โหคู่จิ้นระดับชาติเลยคุณคู่นี้ณเดชน์ยาย่าคือต้องบอกว่าช่วงหลังๆเนี่ยขยันสาดความหวานความน่ารักใส่กันจน FC นี่เขาฟินกันไปหมดเลยล่าสุดฟินขั้นกว่าค่ะเพราะว่ามีซีนที่เหมือนว่าน้องยาย่าเขาเตรียมตัวว่าจะเป็นสะใภ้แม่แก้วแล้วจ้าวันแม่ที่ผ่านมาโอ้เขาจะทำอะไรบ้างเอาไปติดตามพร้อมข่าวบันเทิงอื่นๆกับช่วงบันเทิงก็สิบค่ะบันเทิงก็สิบเป็นคู่จิ้นแห่งชาติก็จริงอ่ะแต่จะมาหวานเรียราดทุกวันแบบเนี้ยมันมีได้นะคะเพราะในวันแม่ที่ผ่านมานอกจากน้องยาย่าอุรัสยาจะพาพี่ณเดชน์คุกิมิยะนำพวงมาลัยไปไหว้คุณแม่ปลาแล้วเนี่ยฝั่งของพี่ณเดชน์เองก็พาน้องยาย่าไปไหว้แม่แก้วเช่นเดียวกันนอกจากพวงมาลัยคู่กราบคุณแม่แล้วเนี่ยพี่ณเดชน์ยังขอย้ำชัดความสัมพันธ์ให้ชัดเจนระดับ Full HD 4K ด้วยการพาน้องยาย่าเข้าครัวทำอาหารเพื่อเป็นของขวัญอีก1ชิ้นให้กับคุณแม่แก้วบอกเลยนะคะว่ามันเป็นภาพที่น่ารักถูกอกถูกใจว่าที่คุณแม่สามียิ่งนักอุ๊ยหวานกันสักขนาดเนี้ยก็ต้องมีข่าวดีเร็วๆนี้แล้วละมั้งคะคุณ